ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและ FC ทุกท่านนะครับท่านใดที่ว่าอยากได้อะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ลุมล้อนะครับให้ที่ว่ามาตรฐานที่สุดนะมาตรฐานที่สุดในโลกนะนะครับงาน CNC นะครับเนื้องานเหล็กเหล็กก้านะครับเหล็กเป็นนะไม่ใช่เหล็กธรรมดานะครับแข็งมากครับผมถึงกล้ารับประกันนะรับประกันตลอดชีวิตครับนะเป็นงานขึ้น CNC นานเนียนๆนะครับบารับตรงนี้จะออกมาอย่างนี้นะครับก็ท่านใดที่อยากได้นะก็ใช้เวอร์เนียวัดนะเวอร์เนียวัดผ่ากลางวันนี้เวอร์เนียหายหาไม่เจอเวอร์เนียวัดปุ๊บนะแล้วก็กิมมินก็ถ่ายรูปผมดูนะอันสมมุติอันนี้รวม100บาท100ใส่ล้อแม็กเดิมนะครับนะของ Isuzu มีทุกรุ่นนะ Toyota รถเก๋งนะรถแต่รถ10ล้อไม่มีกับเครื่องบินไม่มีมีรถเก๋งรถสิบล้อเอ้ยรถเก๋งรถกระบะรถปิกอัพนะรถเก๋งรถกระบะรถปิกอัพแล้วก็แค่นี้นะครับมีทุกรุ่นนะครับมีทุกรุ่น3รุ่นนี้มีทุกรุ่นนะครับก็ท่านใดถ้าสนใจก็โทรมาสั่งซื้อหรือว่าสอบถามถ้าถามว่าข้อดีมันเหรอก็การพลิกคว่ำครับเพราะว่าฐานล้อมันออกมา1นิ้วแล้วก็ทรงตัวดีขับดีนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับอันนี้รุ่นเก่ารุ่นใหม่มีหมดนะถ้าท่านใดที่ว่าเข้าร้านแม็กแล้วเขาใส่หน้าเรียบๆแบบเนี้ยทิ้งเลยนะครับใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้นะเพราะว่าหน้าเรียบๆแบบเนี้ยมันได้แค่รับตรงดุมข้างในเนี่ยแต่ว่าแม็กมันไม่ได้รับตอนนี้เกิดอาการสั่นนะครับสั่นสะท้านสะเทือนมันทุกข์หนักน็อตขาดได้นะครับน็อตขาดได้เพราะว่าตัวรับน้ำหนักเนี่ยมันไม่มีอันนี้รับกันสั่นนะเขาเรียกว่าบ่ารับกันสั่นรับน้ำหนักรับอะไรได้ทุกอย่างนะครับตรงนี้นะนะครับท่านใดสนใจก็ซื้อเวอร์เนียมาก่อนนะครับนะซื้อเวอร์เนียมาวัดปุ๊บแล้วก็แอดไลน์ผมมาเบอร์นี้หรือว่าจะซูมมาสอบถามก็ได้นะครับว่าอะไรๆนะครับถ้าท่านใดสนใจจริงนะวัยรุ่นมี3นิ้ว4นิ้ว1นิ้ว2นิ้ว1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วถึง10นิ้วนะท่านใด10นิ้วก็มันสำหรับพวกที่ว่าเหนือโลกครับใส่นะ10นิ้วอะที่ว่าพวกมีตังครับเข้าด่านนี้เจอทุกด่านแน่นอนครับนะค่าถ้าค่าล้อยื่นเนี่ยก็โดน500นะ500ผมโดนมาแล้ว500นะใส่ล้อแม็กยื่นเนี่ยนะถ้าล้อเดิมก็ยังพอดีซุ้มเลยแหละนะพอดีซุ้มเปี้ยนะครับไม่ยื่นท่านใดที่สนใจก็โทรมาสอบถามนะครับก็รับประกันตลอดชีวิตไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีขาดนะครับเหล็กแหนบนะครับเหล็กแหนบนะครับเหล็กเป็นอ่ะเอามาตัดผ่าด้วยงาน CNC ผมก็สั่งเขาอีกทีนึงแหละนะแต่ผมก็ไม่ได้อะไรหรอกนะแต่อยากให้ได้ของใช้ดีๆใช้กันนะครับคู่นี้ก็คู่นึงนะมันมี1นิ้ว1นิ้วคู่นึงเนี่ยคู่หนึ่งเนี่ยอยู่ตกอยู่ที่พันเจ็ดนะหนึ่งนิ้วนะพันเจ็ดนะพันเจ็ดแล้วหนึ่งนะครับสองคู่ก็3,500เองนะครับแต่ว่าได้งานเนื้องานที่ดีที่สุดในโลกนะผมรับประกันเลยนะครับผมรับประกันเลยรับประกันตลอดชีวิตถ้ามีใครมีไปอัดโค้งกระแทกโค้งหรือว่าอะไรน็อตขาดเนี่ยคือว่าเค็มนะครับเค็มให้เลยนะครับรับประกันเนี่ยประมาณนี้แล้วก็รับประกันถ้าว่าท่านใส่แล้วไปถ่วงล้ออะไรแล้วสั่นอะไรเนี่ยก็คือเอาเค็มครับเค็มทุกกรณีนะที่เป็นเกี่ยวกับไอ้ตรงเนี้ยอะแดปเตอร์เนี่ยนะครับผมมั่นใจสินค้านะครับนะครับอยากให้ใช้สินค้าดีเพราะว่าราคาเป็นล้านอะนะครับมีทุกรุ่นขอให้เวอร์เนียวัดปากคาบเนี่ยปุ๊บมาว่ากว้างเท่าไหร่ดุมในกว้างเท่าไหร่นะดุมในเนี่ยนู้นเลยนะข้างในเนี่ยนั่งตรงนี้นะครับนี่เนี่ยวางตรงนี้นะบ่ารับดุมเนี่ยข้างในเท่าไหร่ข้างนอกเท่าไหร่แต่สำหรับอันเนี้ยมันอีสุบ่าร้อยดุมร้อยนะแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะห้ารูหกรูสี่รูรถเก๋งรถกระบะมีหมดอ่ะนะครับก็ที่ว่าไปถ้าข้อดีก็ใส่ก็ข้อดีก็พลิกคว่ำนะครับข้อเสียเหรอข้อเสียถ้าว่าข้อเสียเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะสั่นอย่างนี้นะครับ
ครับบรรทุกหนักรองรับบรรทุกหนักได้3.5 ตันนะท่านใดที่ว่าอยากบรรทุก3.5 ตันสบายๆนะครับรับประกันสินค้านะครับ3.5 ตันไปลองบรรทุกดูถ้าน็อตขาดน็อตในเคมอย่างเดียวนะครับผมรับประกันเนื้อเหล็กพูดแข็งอ่ะจริงส่วนผสมเนี่ยแบบ 100% อ่ะเหล็กเป็นนะครับประมาณนี้ก็สินค้าเหนือระดับครับงานเนียนๆครับดูการเข้าโค้งดูคมคมเรียบๆนะครับมันไม่ใช่งานกึ่งอ่ะอันนี้งานกึ่งมันคู่คู่ขาขานะครับมองเห็นเลยนะครับเป็นร่องๆนะครับเป็นร่องๆมันใช้หัวกึ่งไงนะครับใช้หัวกึ่งอะไรประมาณนี้จะใช้งานอินซีเนี่ยดูคนละเนื้อเลยนะดูมันจะเนียนนะครับเนียนตานะครับมันจะเนียนตามากนะครับก็ท่านใดที่ว่าสนใจมากก็สอบถามข้อมูลได้นะครับหรือว่าอย่าสอบถามข้อมูลไปแต่งรถหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสายซิ่งทั้งหลายหรือว่าท่านใดที่ว่าอยากดุดันมีซุ้มล้อที่กว้างขวางออกมาอย่างฝั่งละนิ้วก็3,500ถ้า2,500ไอ้2นิ้วก็อีกราคานึงเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีนึงนะครับผมก็ไม่ได้อะไรหรอกนะก็ประมาณนี้ก็เสนอสินค้าถือว่าดีที่สุดอะนะเหนียวที่สุดอะเหนียวกว่าไอ้เหล็กโรงงานอีก มันเป็นเหล็กเป็นไงไม่มีใครทาเอาเหล็กเป็นมากึงมาเจาะ อย่างนี้หรอกนะรู้ๆกันอยู่นะครับหัวกึงเนี่ยพังหมดอะจริงถ้าเหล็กเป็นอะเหล็กแหนบอะนี่นะครับเนี่ยเหล็กแหนบนะครับนะครับเกล็ดเดียวกันเก็บเดียวกันเอาไปเคาะดูได้เลยมันจะดังปิ๊งๆนี่ดังนี่เลยแบบนึงแข็งเหนียวมากนะครับนะครับไม่มีใครทำหรอกครับมีเจ้านี้เจ้าเดียวที่ผมเจอนะเจ้าเดียวนะครับในประเทศไทยเนี่ยเจ้าเดียวจริงเนี่ยฟังเสียงคิดดูดิเอาเหล็กเป็นมากึงมาใช้งานซีนทีมุนเนี่ยโอ้โหหายากร้านเดียวนี่แหละครับที่รับทำเพราะว่าเขาลงทุนมากไงใช้ทั้งเป็นงานซีนทีแล้วก็ใช้กึงนิดหน่อยนะครับมันเป็นการลงทุนมากแล้วก็ได้ดีมากแข็งมากอ่ะที่ผมถึงรับประกันไง3.5 ตันเนี่ยขยับไปบรรทุกไปเถอะครับนะสบายๆเลยเนี่ยไม่มีการขาดไม่มีการหลุดก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์ใครท่านใดที่ว่าสั่งซื้อก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe หรือว่าอะไรไงก็ประมาณนี้ครับก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe เพื่อรับชมขึ้นใหม่ครับสำหรับวันนี้ประกาศเสร็จสิ้นโฆษณาครับเหล่านี้สวัสดีครับ